Hello. Oh my God.
Hey, let's go. Okay. Let's go. ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Smoothie Toy นะคะวันนี้นะพี่นุ้ยก็จะพาทุกคนมารู้จักกับเลียร่าเป็นตุ๊กตาตัวใหม่ของพี่นุ้ยนะคะตรงนี้ก็จะมีป้ายเล็กๆบอกด้วยนะคะว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะหลายอย่างเลยอ๋อภายในกล่องเนี่ยก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะนี่เลียร่าแอบอยู่ตรงนี้นี่เองส่วนตรงนี้นะก็จะเป็นขาตั้งตุ๊กตานะยกขึ้นได้แบบนี้เลยนะจ๊ะเราก็มาดูเลียร่ากันนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตุ๊กตาจีนนะคะผมหนามากแล้วก็นุ่มด้วยนะมาในชุดคล้ายกับชุดนักเรียนด้วยนะคะหุ่นก็จะเหมือนกับตุ๊กตาลิกะของญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็ใส่กางเกงในมาด้วยหน้าตาสวยแบบจีนๆเลยนะคะแบบแต่งหน้าเบาๆนะถ้าสังเกตดีๆนะคะก็จะมีหัวใจอยู่ตรงกลางหน้าผากด้วยนะเราก็มาดูข้าวของเครื่องใช้ของเลียร่ากันนะคะนี่ได้มาหลายอย่างเลยมาดูอันนี้กันนะอันนี้เป็นกระดาษต่างๆนะคะถุงเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋านะให้มาหลายใบเลยด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าแล้วจ๋าถุงต่อไปก็เป็นพวกเครื่องประดับนะอันนี้เป็นกิฟต์ติดผมของเขานะคะถุงนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะเป็นเครื่องประดับผมของเลียร่านะคะเพชรด้วยแล้วก็ได้ไม้แขวนเสื้อมา4อันด้วยนะอันนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นพวกต่างหูกับกำไรนะคะนี่ได้กำไรมา4อันแล้วก็ต่างหู4คู่เลยให้ลูกปัดมาด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาร้อยลูกปัดกันนะจ๊ะเขาก็จะมีวิธีร้อยมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำตามดูนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงนี่ก็คือหัวเข็มขัดนะคะได้มา2อันถุงสุดท้ายเป็นเสื้อผ้าค่ะวีได้มาหลายชุดเลยนะเนี่ยก็จะมีเสื้อแขนกดสีขาวชุดเดรสสีชมพูกระโปรงบานกางเกงขาสั้นลายจุด
ชุดเดรสสีฟ้าแบบผูกคอกระโปรงสีเหลืองหมวกปีกบานสีขาวผ้าพันคอสีชมพูแล้วก็เข็มขัดค่ะนี่เอาหัวเข็มขัดมาใส่นะนี่ค่ะมันสามารถทำเป็นเสื้อได้ด้วยนะคะเอามาใส่เป็นเกาะอกได้ประมาณนี้เลยค่ะต่อไปเราก็จะมาพับกระดาษกันนะคะสำหรับเซตนี้น่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะตัวตุ๊กตาบาร์บี้นะคะน่ารักแล้วก็สวยมากๆเลยนะโอเคคลิปนี้พี่นุ้ยก็ไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ